สวัสดีครับในที่สุดก็มาถึงวันบวงสรวงแล้วถึงวันบวงสรวงสักทีครับผมเป็นไงล่ะก็ดีใจมากๆครับถึงวันนี้สักทีก็พี่ๆทุกคนน่าจะรอคอยนะรวมถึงพวกเราก็ดีใจมากๆที่ถึงถือว่าเป็นก้าวแรกของโปรเซสในการเริ่มซีรีส์ของพวกเรานะครับก็วันนี้พี่ๆมากันเยอะมากครับผมก็เป็นห่วงอากาศร้อนใช่เป็นห่วงอากาศร้อนเพราะว่าก็ไม่คาดคิดว่าพี่ๆแบบจะมาเยอะกันขนาดนี้นะครับก็ถ้าดูแลใครไม่ทั่วถึงก็ขอโทษด้วยใช่ครับคุณตอนนี้เหมือนเป็นเจ้าภาพงานบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งปะงานบุญงานแต่งปะงานบวงงานบวงสรวงพี่เขาจะก็ขอบคุณมากๆนะครับในฐานะเจ้าภาพเนาะที่วันนี้เชิญทุกคนมาร่วมพิธีสำคัญก็ขอโทษมากจริงๆที่เราเตรียมร่มให้ได้แบบไม่ได้แบบทั่วถึงเพียงพอมากขนาดนั้นเนาะก็ขอบคุณมากๆที่ยังอดทนสู้แดดสู้ฝนแต่ว่าไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้คนรู้ว่ารักนะแต่ว่าก็เป็นห่วงมากจริงๆแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับครับเรียกว่านักคู่เรามันฮอตเนอะไปไหนมาไหนก็จะมีแบบแฟนๆคอยตามให้กำลังใจโอ้โหคือจริงๆนอกจากแฟนๆสิ่งที่ตามเราไปในหลายๆครั้งคือฝนแต่วันนี้อย่าพูดนะพี่พี่ขอร้องมันแปลกๆพี่สุดท้ายแล้วคือมันสว่างจ้าแป๊บนึงวันนี้ค่อนข้างสว่างจ้าเป็นแสงสว่างที่เราเห็นเลยว่ามันน่าจะเจิดจ้าเฉิดฉายมั่นใจแล้วก็ค่อนข้างเปล่งปลั่งเป็นแสงแรกแย้มที่เป็นแสงสุดท้ายของตุลาคมที่เรารู้สึกว่าเป็นแสงที่ดีแม้ว่าวันนี้จะฝนตกหรือไม่ตกเราก็เชื่อว่าความที่มันเป็นแสงที่ดีแบบนี้มันจะเป็นฤกษ์ดีของแบบเข็มจิราต้องรอดถึงเวลาใช่ๆค่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแบบว่าพี่เก่งเขาก็พูดเก่งขึ้นเยอะนะครับครับผมโอ้ไม่นะคะจริงๆสังคมบังคับอะครับสังคมบังคับใครคือสังคมครับใครคือสังคมคะครูสังคมอะครับผมจริงๆข้างหรือเปล่าฮะก็มีผลด้วยฮะสังคมข้างเขาหล่อหลอมอะไรหล่อใจเราเปล่าหล่อหลอมหลายๆอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานครับใช่แล้วภาพลักษณ์ล่ะเขาหล่อหลอมเราหรือเปล่าครับภาพลักษณ์ก็มีบ้างความรักอ๋อความรักเหรอฮะก็มีบ้างอ่ะก็เขาก็รักพี่รักทุกคนอะไรแบบนี้ใช่ก็ได้ความรักจากน้องด้วยใช่ทั่วถึงก็ถือว่ามีพี่หลายคนนะมันก็เลยแบ่งๆได้แหละอ้าวเอาพวกพี่ก็เป็นพี่เหมือนกันแบ่งหน่อยได้หรอได้อยู่แล้วได้สิจะมาเวนี้ก็ได้สิเอออยากให้ถึงทีเก่งละกันทีเก่งมันเป็นยังไงน้ำปีพี่อยากรู้จังเลยก็ตามนั้นจริงๆอันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันอยู่อ่ะไม่ก็พี่เขาพูดว่าเออแบบสังคมหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ได้รับอิทธิพลมาจากเขาด้วยฮะก็ช่วงนี้ก็มีงานเดี่ยวค่อนข้างเยอะอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเอาตัวเองให้รอดอะไรอ๋อไม่ใช่เก่งยาต้องรอดใช่ไหมฮะต้องรอดเก่งต้องรอดครับผมก็ได้วิชาจากน้องมาเยอะฮะก็อย่างที่ทุกคนรู้ใช่อย่างที่ทุกคนรู้ว่าน้องพูดเก่งอะไรเนี่ยเราก็เขาก็คอยสอนคอยแนะนำเราตลอดก็พูดไม่เก่งนะครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่ก็ชอบเก่งไงฮะหมายถึงว่าพูดไม่เก่งเฉยๆไม่ได้มีแต่อะไรพูดไม่ค่อยเก่งแต่ก็พูดเก่งขึ้นนี่แล้วน้องไม่ชอบเก่งหรอก็ชอบนะครับรู้สึกอยากพัฒนาตัวเองเรื่อยๆให้ตัวเองเก่งอยากเก่งอยู่แล้วใช่ก็คือเป็นคนเก่งไม่พอต้องเป็นคนดีของสังคมด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยเออใช่ใจเราก็ต้องเก่งด้วยเหมือนกันใจเราก็เก่งเราอยากทำอะไรก็ได้สุดท้ายก็คือสามัคคีคือไม่สามัคคีคือพลังครับในทุกวันนี้เราก็บอกเลยว่าเราไม่ขอแค่เก่งก็พอหรอไม่พอมันเก่งเดียวไม่ได้มันต้องคู่คุณธรรมนำชีวิตเก่งเดียวไม่ได้ไงเพราะมันต้องเก่งน้ำปิงไงคิมิโนโตะนิโกะได้ไหมล่ะได้ครับเป็นไงนาทีนี้ก็ต้องฝากซัพพอร์ตคือเรามาเป็นคู่อยู่แล้วไงก็ต้องเก่งน้ำปิงเก่งอย่างเดียวมันยังไงเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเก่งน้ำปิงน้ำปิงมันยังไงน้ำปิงยังไงน้ำปิงยังไงน้ำปิงก็ต้องมีน้ำปิงเก่งฮะอันนี้คุณเปิดอะไรใหม่ด้วยมีน้ำปิงแล้วมันดียังไงล่ะครับผมโอ้ให้พูดวันนี้คงไม่หมดฮะหิ
ว่าไม่ใช่งานบวงแล้วต้องเขียนเรียงความว้าวเขียนเรียงความกี่หน้ากระดาษดีคะคุณครูเรียงความเรื่องและความรักของฉันต้องส่งให้ทันมันต้องเขียนไรหรอกเราก็เป็นเราโดนเส้นเนี่ยไงเขียนกี่หน้าจะเขียนกี่หน้าคุณครูสั่งให้เขียนกี่หน้าล่ะจะเรียงความเรื่องน้องฉันใช่บอกให้ส่งให้ทันวันพรุ่งนี้มันยากจังทำไม่ไหวแต่จะเป็นแค่น้องหรอก็เป็นพี่น้องกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะเราเริ่มจากดีมดีเฟนชิพไงล่ะพี่ดีอย่าไปรีบอะไรหรออะไรเอ้ยรีบหน่อยก็ได้เรารีบเหมือนกันเอารีบนิดนึงเหรอเรารีบอ๋อค่อยไม่บังหน้าน้องแล้วขอโทษครับขอโทษครับพี่เก็บไม่เอามือมันลงไม่ได้มันถึงแค่นี้แล้วถึงแค่นี้แล้วเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเขาเริ่มต้นความรักกันมาสักพักแล้วเฮ้ยใครเหรอครับพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยคนไทยพูดไปเรื่อยก็นั่นแหละครับจริงๆก็อยากฝากทุกคนไว้ว่าเรื่องของความสามัคคีในสังคมเนี่ยพวกเราเนาะอาศัยอยู่ในแบบว่าใช่ในสังคมปัจจุบันด้วยใช่เรื่องของแบบว่าจริยธรรมคือต้องมีเพราะเราอยากให้ทุกคนโตไปเป็นคนที่ดีของสังคมใช่ที่สำคัญคือมีพื้นฐานของความรักสัตว์ความรักมันต้องมีพื้นฐานของความรักพื้นฐานของความรักครับใครก็ได้เลยเวลาเรารักกันสังคมมันก็จะดีขึ้นใช่ความรักเป็นสิ่งสวยงามถ้าเรารักกันสังคมก็จะดีขึ้นเราต้องเริ่มต้นจากความรักเราแบบมีความรักหน้าตาเรามันก็จะดูเปล่งปลั่งแบบดูก็ใช่ไงฮะถ้าเรามีความรักหน้าตาเราก็จะเด็กลงนี่เหมือนตอนนี้ปะตอนนี้ไม่น่านะดูจากขอบตาเก่งได้ส่วนอื่นน่าจะเด็กลงแต่ขอบตาไม่น่าใช่ตาอาจจะดำแต่ใจมันชมพูหรือเปล่าเฮ้ยยังไงครับแถลงข่าวหน่อยเร็วจริงๆหัวใจเราก็ชมพูทุกคนนะเฮ้ยเรามีความรักให้ทุกคนเลยเหรอมันเท่าเทียมหรอมันเท่าเทียมความรักเป็นสิ่งสวยงาม เรารักได้ทุกอย่างทุกคนหน้าตรงตรงแบบให้เขาเป็นคนรักเหมือนคนอื่นหรอฮะสรุปจะเหมือนคนอื่นหรอความรักเป็นเอกลักษณ์พี่เก่งเราเก่งนะเราเนาะใช่ผมเป็นเอกลักษณ์มีแค่หนึ่งครับผมน้องปิงอย่างเดียวถ้าเรายอมแพ้พี่นะมันจะจบแล้วจริงอะไรนะฮะถ้าเรายอมแพ้พี่มันก็จบแล้วอ๋อลืมไปยอมแพ้พี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าทั้งใจมันแพ้แค่น้องปิงคนเดียวใส่เอฟเฟกต์ให้หน่อยได้ไหมครับถามเลยใช่ไหมพี่เก่งเราเป็นดารานี่เป็นนักข่าวครับพี่เก่งหูแดงท็อปอุ้ยตุ้ยหูแดงจริงท็อปเขาเขินเราไงผมว่าเขินพี่มากเลยเขินพี่ทำไมเขาไม่เขินพี่หรอกอ๋อเป็นอย่างนั้นไปเขาอาจจะคิดว่าแบบเขินพี่แบบรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยไปรู้อะไรมาไม่พูดไปเรื่อยเดี๋ยวมันโดนมันก็พิรุธเองแหละไม่ก็นั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาพยายามสู้กลับแล้วในหลายๆเรื่องในหลายๆแล้วพี่ถามดีกว่าซีนยากๆอ่ะเตรียมตัวยังซีนไหนฮะซีนไหนอ่ะครับเอาซีนแกซีนคือมันค่อนข้างยากกันทุกซีนเลยครับคือเราเรียนจิตวิทยามาป่ะเนี่ยเราเรียนรู้จากเธอแหละโอ้โหก็มีเตรียมตัวฮะมีหลากหลายซีนที่ค่อนข้างยากจริงๆพูดได้ว่าเข็มจิรายากทุกซีนเลยครับผมก็มีการเตรียมตัวแต่มันจะมีอยู่ซีนนึงซีนอะไรเราเรียนจิตวิทยามาหรือเปล่าซีนสวดมนต์ไงมันต้องยากอยู่แล้วยากไปอีกหนึ่งซีนที่แบบรู้สึกว่าถ้าถึงตอนนั้นมาถ้าเราได้บทถึงซีนนั้นมาก็น่าจะมีการทำงานบ้านที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเรื่องบทสวดหรือเรื่องคาถาอะไรแบบเนี้ยมันต้องมีการเตรียมตัวเพราะว่าตอนไพลอตเราใช้คาถาจริงถ้ามันมีเอฟเฟกต์ตอนนี้ก็เลยมาคิดว่าอาจจะคืออะไรครับครับเสียงดังบึ้มเจอผีฮะโอเคครับผมเราจะมาเล่าเรื่องผีเหรอเอ้ยอย่าเล่าไปหมดแล้วครับผมเราไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเตรียมเจอเฟสใหม่เมื่อไหร่เฟสใหม่เฟสใหม่เฟสใหม่เป็นซีซั่นใหม่เราอาจจะเปิดช่อง YouTube ใหม่ครับผมเล่าเรื่องผีครับผมไม่เราถ้าเราสวดมันผีเราก็สวดคาถารักไปแทนก็ได้
รักผมลงผมเหรอฮะเดี๋ยวลองสิต้องหันไปละทางนั้นอ่ะทางพี่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ฮะจริงเหรอจริงหันไปข้างๆดีกว่าเพราะพี่รักพี่เก่งอยู่แล้วผมไม่กล้าหันมาครับได้ๆเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่เก่งกำมันไม่รู้กำแค่ตรงเนี้ยน้องตะคิวกำลังจะกินอะไรอีกนึงพี่เก่งกำเหมือนพี่กำโอเคหันไปสดปะไม่บอกผมแต่แรกพี่บอกเก่งแต่ทีแรกแล้วจริงเหรอขอโทษครับโอ้ยพี่นักข่าววีนพวกผมเลยฟ้องเลยฟ้องเลยฟ้องเลยอย่าเมาลูกแล้วเราหันไปสวดที่เนี่ยอะไรนะครับไม่เอาคาถาเดิมแล้วมันเปลี่ยนใหม่แล้วคาถาเดิมได้ไหมไม่ได้มันสวดยอดนี่มันซ้ำแล้วไงเราไม่มีฟุตตัดแล้วขอคอนเทนต์ใหม่เลยเดี๋ยวนี้สวดมนต์นี่ฮะหรือว่าอ๋อจริงๆแล้วเพราะว่าเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเขารักเราเราก็เลยไม่ต้องสวดอะไรมากมายอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้ไม่ต้องบอกทุกคนหรอกฮะเก็บไว้คนเดียวดีกว่าเราถ้าไม่บอกแล้วเขาจะรู้หรอว่าเรารักอ่ะอะไรนะฮะถ้าไม่บอกแล้วเขาจะรู้หรอว่าเราไม่กล้าบอกแค่คนที่เราอยากจะบอกฮะเขาไม่อยากบอกพี่พี่อู๋น้ำปิงทำไมน้ำปิงไลน์กับพี่ล่ะเป็นนี่ไม่ยอมนะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้อยากรู้อยู่แล้วถ้าเขาบอกน้ำปิงก็พี่ก็โอเคน้อยมากเลยอ่ะแต่เขาบอกเราหรือเปล่าล่ะเขาไม่บอกหรอกมันยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าเขาไม่บอกเราก็ต้องน้อยเหมือนกันนะเอาพี่เก่งยังไงอันนี้คือก็เมื่อกี้น้ำปิงบอกพี่ว่าถ้าไม่บอกพี่บอกโอ้ยพี่ไม่เป็นไรพี่เฉยๆอยู่แล้วไม่ก็มีแบบบางทีแอคชั่นเขามันแบบชัดเจนไงครับแอคชั่นเขาทำยังไงอะคะเวลาเขาแอคชั่นชัดเจนว่าเขารักเราอะ3 2 1แอคชั่นไม่แอคชั่นมันก็พิเศษบางอย่างที่แบบเขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้กับทุกคนเลยทำยังไงคือแบบพี่ก็อยากรู้นิดนึงถ้าถามว่าแบบอยากรู้มากกว่าพิเศษอะไรเงี้ยก็ได้ก็มีเลี้ยงคงเลี้ยงข้าวนะผมไม่เลี้ยงข้าวคนอื่นนะขอสักหน่อยน้ำปิ้งยังไงเวลาพี่เก่งเขาแบบดีแบบพิเศษอ่ะเขาทำยังไงเวลาเขาเหนื่อยกับคนอื่นเขาจะแบบนิ่งเลยแต่เวลาเขาเหนื่อยกับเราเขาแบบน้ำปิ้งเงี้ยหรอแต่ว่าเวลากับเราเขาจะมีชัวเลยเนี่ยไม่ที่ลูกเนี่ยไม่แต่ว่ากับเราเขาจะแบบมีมุมทำแบบเขาทำไมเอาหัวมาซบที่ไหล่แล้วก็น้ำปิ้งเดินมาเงียบๆไม่พูดไม่จาแต่ว่าจะแบบมีอะไรบางอย่างที่แบบเป็นมวลความรักอะหรอเป็นมวลความเหนื่อยที่ต้องการที่พักพิงบางอย่างพี่อยากรู้เลยเวลาพี่เก่งเขาอ้อนยังไงอะยังบอกไม่ได้ถ้าคลิปนี้ถึง 100,000 วิวเมื่อไหร่เราเจอกันโอ้โหบอกเลยเล่าถึงดีเทลละเอียดพี่เอาไปรวมกันได้ไหมเนี่ยพี่ขออ้อนยังไงอยากเห็นมากเลยอะช่วงนี้แบบดูพี่เก่งเขาดูน่าจะขี้อ้อนพอสมควรเลยอะไม่บางมุมเขาไม่ได้แบบมองหน้าหาเรื่องเราไม่ได้นะเป็นดาราเราต้องทำตัวดีๆไม่บางมุมเขายังไม่ได้แบบยังไม่ได้พร้อมให้ทุกคนรู้อะไรเงี้ยเราก็โอเคเราก็เก็บความลับนี้ไว้รู้กันครับรู้กันแค่นี้ก็แล้วเราลองอ้อนพี่เก่งลองอ้อนยังไงอ้อนทุกกระบวนท่าครับผมอ้อนคือจากอันดับการอ้อนเนี่ยติดผมติดอันดับประเทศครับเฮ้ยจริงเหรอมันพี่ขอแบบอ้อนแบบได้ผลเลยงานเนี้ยได้แน่ไม่ก็เคยบอกไปแล้วว่าชอบไปเกาะแขนเขาแล้วก็แบบเวลาจะขออะไรเงี้ยจะต้องแบบพูดด้วยน้ำเสียงช่องที่ประมาณ 80,000 ของเราที่แบบในการจะขอเขาเนี่ยแบบร้อนมากเลยบอกพี่เก่งไม่เอาน้ำให้กินหน่อยไม่ได้จริงๆตรงนี้มันไม่ได้จริงๆมันอยู่ในบริเวณวัดครับคือน้ำพี่ต้องเกรงใจนะครับอ้างพระภิกษุที่อยู่ที่นี่ครับก็เลยไม่มีวิญญาณผมพี่เอาเต็นท์แล้วเดี๋ยวพี่ยืนบังไปต่อหน้าพระนะเจ้าไม่ไหวจริงครับคือต่อหน้าองค์ใดๆก็ตามที่นี่คือค่อนข้างแบบค่อนข้างซีเรียสตรงนี้เลยอะครับครับทำไมโชว์หน่อยเหรอโชว์ความหวานให้ดูสักทีแล้วจะได้ปรับฝากซีรีส์เร็วครับครับก็ซีรีส์นะครับเกมกีฬาต้องรอดเอาพี่เก่งเขาจะโชว์ความหวานแล้วตัดตอนนี้เลยเหรอพี่ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เข็มจีราต้องรอดที่จะชนะนะครับก็ยังไงก็ตามมีอัปเดตอ๋อไม่ใช่ครับเข็มจีราต้องรอดแค่นั้นครับก็ถ้ามีอัปเดตก็ดูในช่องทาง official ของเข็มจีราซีรีส์ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีวันอะไรอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นอีกก็ฝากซัพพอร์ตในทุกๆแง่ด้วยนะครับเนี่ยเมื่อกี้พี่บอกว่าต้นกับเฟิร์สวันเขายังอ้อนโชว์พี่เลยเราสักหน่อยไม่ได้หรอสักนิดจริงๆไม่ใช่ไหน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 เลยอ่ะครับก็ฝาก
ซีรีส์เข็มจีราด้วยนะครับที่ให้อ้อนน้ำปิงเพราะว่าหลอกบะหมี่มันมีอยู่แล้วเราอ่ะสมมติฝากเข็มจีรากับน้ำปิงแล้วสมมติน้ำปิงไม่รู้จักเรื่องนี้เลยก็อยากให้น้องดูอ่ะฝากเข็มจีราด้วยนะครับนางแสดงแบบน่ารักมากขอไลน์ยังไม่อยากดูเลยตอนเนี้ยคือยังต้องการการโน้มน้าวอีกนิดนึงเอาไลน์มาครับเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้ดูเอาไลน์มาครับเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้ดูประมาณนี้ก็ได้ครับประมาณนี้เนาะแซมปูครับผม